อีกแล้วนะคะในรายการสุขใจใกล้หมอค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณหมอกรปองจิตธรรมนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารและตับนะคะครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของตับอักเสบนะคะครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระเพาะอักเสบค่ะซึ่งคำทั่วไปที่ใช้กันคือโรคกระเพาะนะคะเรามาพบกับคุณหมอกรกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะคุณหมอกิจยังไม่เบื่อผมนะครับยังไม่เบื่อเลยค่ะอยากให้มาเรื่อยๆค่ะคุณหมอคุยเก่งมากวันนี้เนี่ยจะถามคุณหมอเรื่องของโรคกระเพาะคำว่าตับอักเสบเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะคำว่ากระเพาะอักเสบกับคำว่าโรคกระเพาะนี่คำเดียวกันหรือเปล่าคะเกือบจะเป็นคำเดียวกันแต่ว่าเป็นคำโบราณครับค่ะตั้งแต่เด็กๆผมก็ได้ยินคำว่าโรคกระเพาะมาตลอดเนาะใช่แต่พอมันเป็นหมอแล้วก็เรียนทางนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคำว่าโรคกระเพาะเนี่ยเยอะมากเลยที่เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมกระเพาะหลอกกับกระเพาะจริงบางคนเป็นโรคกระเพาะหลอกบางคนก็เป็นโรคกระเพาะจริงๆงงไหมครับงงค่ะโรคกระเพาะหลอกกระเพาะหลอกก็คือไม่มีโรคฮะปวดท้องเฉยๆปวดเหมือนโรคกระเพาะเนี่ยปวดตำแหน่งตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการลักษณะแบบเหมือนโรคกระเพาะอ่ะเหมือนการอักเสบของกระเพาะเหมือนแผลคือปวดแบบเจ็บเนี่ยนะครับปวดเหมือนแต่ไม่มีปวดเหมือนแต่ไม่มีโรคครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการส่องกล้องใช่ไหมฮะการส่องกล้องในกระเพาะก็ทำให้เรารู้ว่ากระเพาะคนไข้เนี่ยข้างในเนี่ยมีการอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยปวดท้องมากเลยนะครับแต่ว่ามาส่องกระเพาะเนี่ยไม่มีอะไรเลยปกติเลยหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีโรคแล้วมาตรวจร่างกายด้วยการเช็คอัพนะครับบางคนมีเขาเรียกมีเช็คอัพด้วยการส่องกล้องไม่ปวดท้องมีแผลเต็มเลยก็มีหรือบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ยังไม่ปวดท้องก็ยังมีงั้นแสดงว่าการอักเสบกับการปวดไม่เกี่ยวกันใช่ก็เลยมีการบอกว่าเป็นกระเพาะหลอกไงกระเพาะหลอกกับกระเพาะจริงกระเพาะจริงก็เป็นโรคแต่กระเพาะหลอกก็คือปวดท้องแต่ไม่มีแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราปวดท้องเราก็กินยาธาตุน้ำขาวมันก็สบายขึ้นหรือมียาธาตุน้ำขาวกับน้ำแดงป่ะใช่ไหมอันนั้นมันคืออะไรนะคะมันทำไมถึงสบายขึ้นได้ไม่ค่อยรู้เรื่องยาแบบแผนโบราณเท่าไหร่เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินยาน้ำแดงน้ำขาวตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าจะได้สารที่ช่วยทำให้สบายกระเพาะขึ้นตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจน่าจะยังมีอยู่ยาเคลือบกระเพาะสีขาวที่ทาแล้วปากขาวๆอ่ะอันนี้ก็เป็นช่วยได้นะฮะหรือบางทีมันชื่อเอ็มคาร์มินาทีฟหรือเปล่าอะไรเอ็มคาร์มินาทีฟมันเป็นสีแดงมันเป็นยาขับลมยาขับลมแหละอันนี้สรุปแล้วคือไม่ค่อยได้ทานเหมือนกันแต่ว่าคุ้นๆตอนเด็กๆแต่ว่าขาวๆนี่ก็เป็นพวกเขาเรียกยาเคลือบอะลามิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนี้เดี๋ยวถามนิดนึงว่ากระเพาะหลอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่ว่าปวดไม่เจออะไรท้องไม่มีแผลเนี่ยนะ60-70% นะครับก็ตำราก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่าเท่าที่จากประสบการณ์ที่คนไข้เจอคนไข้มาเยอะๆเนี่ยจะเป็นคนทำงานวัยทำงานวัยมีปัญหาวัยที่ต้องเครียดนะครับแล้วก็ปวดท้องแต่ว่าก่อนที่เราจะบอกคนไข้เครียดและปวดท้องเนี่ยก็ต้องตรวจให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคนไข้วัยรุ่นมาอายุ30-20กว่าบอกเครียดบอกปวดท้องเครียดกินยาหายไม่ใช่ต้องตรวจก่อนว่าส่องกล้องจำเป็นไหมส่องแล้วเจอแผลหรือเปล่า มีกระเพาะอักเสบจริงๆหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเครียดแต่ว่าเป็นโรคจริงก็มีเขาไม่ได้หลอกร่างกายก็ไม่ได้หลอกนะครับอย่างเช่นกระเพาะอักเสบเป็นแผลไหมนะครับหรือว่าเป็นอักเสบไหมนะครับหรือว่าบางโรคก็มีพวกเนื้องอกผิดปกติเรื่องของมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นมะเร็งไอ้กระเพาะตั้งแต่อายุน้อยๆก็มีนะครับอันนี้ไม่ใช่ของเล่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งแยกโรคการปวดไม่ได้บอกว่าเป็นมากแล้วก็การไม่ปวดก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นโรคสำคัญนะครับตรงนี้แต่คิดว่าคนสูงอายุมักจะมาด้วยแน่นท้องมากกว่าเพราะระบบมันเป็นเรื่องของการย่อยนะครับซึ่งการย่อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรคกระเพาะโดยตรงอย่างเดียวไปต้องไปดูระบบท่อน้ำดีตับอ่อนหลายอย่างครับที่เกี่ยวกับการย่อยการบีบตัวของลำไส้กระเพาะมีโรคอย่างอื่นในลำไส้เล็กหรือเปล่าอันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของโรคกระเพาะที่เป็นแผลที่เขาบอกว่าโรคกระเพาะจริงเนี่ยเราก็เข้าใจผิดอีกหลายอย่างอย่างเช่นคุณหมอกิตตอนเด็กๆอาจจะบอกว่าได้ยินผู้ใหญ่บอกว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาจะเป็นโรคกระเพาะนะใช่ใช่ใช่นี่ไม่จริงไม่จริงเหรอคะไม่จริงเลยตกลงไม่จริงแล้วหรอไม่จริงเลยครับยืนยันครับโรคกระเพาะเกินครึ่งนะครับมากกว่า 60% นะครับเกิดจากการติดเชื้อนะคะโรคกระเพาะเป็นโรคติดเชื้อนะครับไม่ใช่โรคที่กดอาหารนะครับสังเกตไหมครับคุณหมอกิตไปทำบุญที่วัดบ่อยไหมก็ไปนะไปบ่อยนะหมอกิตเป็นคนใจบุญชอบทำบุญพระฉันกี่มือมือเดียวมือเดียวพระป่าเคร่งๆเนี่ยถามว่าพระทำไมไม่ฉันสองมือแล้วไม่เป็นโรคกระเพาะอ่ะแต่ก็อาจจะตอบได้ไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะไม่ค่อยชินหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายท่านแบบว่าจะปรับแล้วว่าเฉพาะมือนั้นใช่เพราะฉะนั้นการทานข้าวอย่างบางทีอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้ทานข้าวตรงเวลาอย่างเช่นมีงานที่
อาจจะเลทนิดหน่อยถามว่ามีโรคกระเพาะไหมก็ไม่ได้มีอิซิเดนต์หรือการอัตราการเกิดโรคกระเพาะมากกว่าคนที่ทานข้าวตรงเวลาดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับโรคกระเพาะเกิดจากโรคติดเชื้อเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียมีเฉพาะด้วยนะครับชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรนะครับแสดงว่าโรคกระเพาะทุกคนตรวจมาจะเจออันนี้หมดหรือว่าอาจจะไม่เจอก็ได้คนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะจากสาเหตุอื่นเช่นดื่มแอลกอฮอล์เยอะทานอาหารที่มีกรดมากๆจริงๆไม่มีตำราฝรั่งเล่มไหนเขียนเลยนะว่าอาหารเผ็ดทำให้เป็นโรคกระเพาะนะครับอาจจะทำให้มีอาการระคายเคืองของกระเพาะเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะเลยอันนี้ทานเผ็ดได้จริงเหรอแต่บางคนก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะตำราไม่เขียนนะตำราไม่เขียนว่าสไปซ์หรือสไปซี่ทำให้เป็นโรคกระเพาะนะฮะอาจจะทำให้เกิดการแสบหรือระคายเคืองกระเพาะก็เหมือนกับเราโดนพิษที่มือโรคกรดไหลย้อนถึงทานเผ็ดไม่ได้ล่ะโรคกรดไหลย้อนทำไมทานเผ็ดไม่ได้เพราะว่าเวลากระเพาะโดนกวนเขาจะบีบตัวไม่ปกติเขาจะมีการบีบตัวที่ผิดปกติไปจากปกติซึ่งอาจจะทำให้หูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดกระแหงกับกระเพาะปิดไม่สนิทแล้วก็ทำให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาได้แต่พอเป็นโรคกระเพาะนี่ทานเผ็ดได้ไม่จำเป็นไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปคือนะคะการทานเผ็ดทำให้เกิดการปวดท้องได้การระคายเคืองได้แต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคแผลหรือกระเพาะอักเสบก็แปลว่าแล้วแต่คนถ้าบางคนนี่ทานเผ็ดแล้วไม่เป็นไรก็ทานไปก็ทานไปแต่ถ้าบางคนทานเผ็ดแล้วปวดท้องก็อย่าหยุดเถอะเพราะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่แต่คนไข้บางคนนะคนเดียวกันเนี่ยนะฮะเวลาเครียดเนี่ยทานเผ็ดไม่ได้ปวดท้องอันนี้เรื่องจริงไม่เรื่องขำนะแต่เวลาไม่เครียดเนี่ยทานเผ็ดได้ไม่ปวดท้องอันนี้จริงลองไปดูไปสังเกตดูนะเออใช่เป็นไปได้แต่ถ้าเครียดไม่เครียดทานก็ปวดท้องอันนี้ต้องมาตรวจแล้วนะครับนะครับแต่โรคกระเพาะนี่นะเป็นเรื่องของ amazing นะอะไรมันก็มาปวดท้องหมดเลยรู้สึกภาวะปวดท้องนี่เป็นภาวะปกติมากของคนหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์ไม่มีใครเกิดมาไม่เคยไม่ปวดท้องเนาะไม่เชื่อถามช่างกล้องดูเนาะมันต้องปวดท้องคุณจับภาพดูทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องปวดท้องทั้งในชีวิตนั่นแหละจริงอย่างน้อยนะฮะแต่ว่าพอดีแถวนี้มันมีหลายอวัยวะไงอาจจะปวดท้องจากสาเหตุอะไรก็ได้ในช่องท้องเราเนี่ยอวัยวะเยอะมากก็ลำไส้เรายาวมากนะครับยาวตั้งแต่ปากถึงก้นเนี่ยเป็น8ถึง10เมตรทีเดียวล่ะถ้ามันขดไปกดมาในท้องเนี่ยงั้นมันเป็นเวลาที่ยาวงั้นเกิดโรคตรงไหนก็ได้นะฮะไม่ใช่มีแค่ลำไส้มีตับตับอ่อนม้ามถุงน้ำดีไตใช่ไหมอยู่ในท้องเราหมดเลยไม่ว่าของผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มรังไข่มดลูกของผู้ชายก็จะมีพวกต่อมลูกแมงอะไรเงี้ยเต็มไปหมดซึ่งมันก็จะซึ่งมันก็อยู่ในท้องหมดใช่ใช่ก็เลยต้องเคยปวดท้องสักครั้งก็ต้องยังไงก็ปวดอะไรสักอย่างใช่ในชีวิตนึงต้องมีปวดถูกอย่างน้อยก็อาหารเป็นพิษปวดท้องเสียใช่อะไรเงี้ยทานอาหารไม่สะอาดทีนี้ไอ้นี่กิจเคยเป็นนะสงสัยมากเลยตอนนั้นเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จแล้วเนี่ยไปหาคุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อมาพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เกิดอาการเหมือนกับลำไส้ไม่ทำงานอะแน่นท้องเหมือนกับมีลมมันทรมานมากกว่าปวดท้องอีก มันเหมือนลำไส้ไม่ทำงานอะแล้วก็ไปหาคุณหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้ไงทานอะไรก็ไม่หายเลยสุดท้ายแล้วไม่บอกอันนี้ยังไม่บอกว่าทำอะไรหยุดยาเดี๋ยวก็ยาเนี่ยต้องหยุดอยู่แล้วเพราะทรมานมากคุณหมอกรมันเป็นอะไรทำไมแบบว่าทานยาฆ่าเชื้อแล้วมันทำให้เหมือนลำไส้ไม่เดินอะจากการศึกษาข้อมูลทางการแพทย์แม้ว่ายานั้นจะอ่อนมากอย่างเช่นเป็นหรือแม้ท่านเป็นยาหลอกหรือเขาเรียก placebo effect หมอกิจก็คงรู้คำนี้เนาะก็ยังทำให้ปวดท้องได้คือยาหลอกคือยาที่ไม่ใช่ยาใช่คือแป้งที่ทำให้เป็นเหมือนยาก็ทำให้ปวดท้องได้ก็ทำให้ปวดท้องได้มีนะครับมี side effect ให้ติ๊กเนี่ยคนให้ติ๊กว่าปวดท้องเพราะอะไรระคายท้องคลื่นไส้ทานแล้วคลื่นไส้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแบบนึงมั้งแต่มันทรมานแล้วก็ยาทุกตัวนะครับมีเขียนไว้หมดว่ามี side effect ทางท้องทางท้องใช่ทางลำไส้ทางกระเพาะรู้ป่าวจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีคลื่นไส้มีกินแล้วท้องอืดแน่นท้องถ่ายท้องเยอะไปหมดเลยทุกตัวเลยทุกตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนใช่ไหมฮะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทานตัวนี้แล้วพบปัญหาข้างเคียงในกระเพาะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนอย่างเช่นเราอาจจะทานกลุ่มยาที่โอเคมีกลุ่มนึงที่มีไซด์เอฟเฟกเกี่ยวกับการย่อยทำให้แน่นท้องอืดท้องแต่มีบางกลุ่มที่ทำให้เกิดแผลหรือเกิดกระเพาะเสพได้เช่นยาแก้ปวดกลุ่มที่เป็นโพลิเอนเซตหรือสเตียรอยนะครับแต่กิจไปแก้มาอย่างไรรู้ไหมคะมันไม่หายนะหยุดยาแล้วก็ไม่หายแล้ววันหนึ่งนะจุดทูบไม่ใช่คุณหมอลองคิดดูนะถ้าคุณหมอเนี่ยอยากจะอ้วกก็อ้วกไม่ได้จะผายลมก็ผายไม่ออกแล้วมันก็อยู่อย่างทรมานเนี่ยนะทรมานกับปวดท้องอีกหมอกิจก็ไปเลยไปอ้วกล้วงคอให้มันอ้วกออกมามันก็ไม่ออกไปทำอะไรไปฝังเข็ม
เป็นไงฮะไปฝังอยู่2ครั้งแต่ไม่รู้ว่าหายจากมันหายเองหรือหายจากฝังเข็มไงเรื่องแพทย์แผนจีนนี่ก็น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นการแพทย์แผนอื่นใช่ใช่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนมีบอกไม่ถูกนะระบบประสาทบางอย่างที่มันวิ่งนะฮะมีการสื่อประสาทบางอย่างซึ่งบล็อกได้ด้วยกันฝังเข็มก็มีนะกีดเรียนมานะกีดเรียนฝังเข็มมา3เดือนมันมีเส้นเมอริเดียนที่เป็นเส้นของอาหารก็เลยต้องไปฝังเข็มเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของแพทย์จีนที่น่าสนใจทีเดียวล่ะแต่ก็ไม่แต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออก็ต้องแบบนะหรือว่าเป็นเพราะหยุดยาก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีหยุดยามันหยุดแล้วมันก็เลยให้ยามันหมดฤทธิ์ไปใช่ก็เลยหาก็เลยบอกไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็สบายใจสบายใจแต่ว่าเนี่ยแหละพูดถึงกระเพาะที่เป็นกันเยอะทีนี้ทำไมคนสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นกระเพาะมากขึ้นไหมอะคะจริงๆแล้วไม่ต่างเกี่ยวไหมอายุเนี่ยไม่ต่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะหรือแผลแต่เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับสารที่รับเข้าไปเกี่ยวกับอัตราการเกิดมะเร็งในกระเพาะในผู้สูงอายุก็เยอะขึ้นกว่าคนหนุ่มเลยนะครับแล้วก็โรคกระเพาะทั่วไปอย่างเช่นถ้าหมอกิจหมายถึงแผลในกระเพาะจะในคนสูงอายุจะเป็นมากกว่าคนหนุ่มหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมากกว่าแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่กระเพาะหมายความว่าอายุมากขึ้นแล้วการมีความบางมีการลดการสร้างสารเคลือบสารที่ป้องกันกระเพาะนะครับมีพวกไบคาร์บอเนตเป็นเบสเป็นกลุ่มด่างที่ช่วยให้กระเพาะไม่โดนกรดในกระเพาะกัดพวกนี้บางทีอายุมากขึ้นแล้วมันสร้างน้อยลงเราก็ต้องให้เสริมเข้าไปก็บางทีมันเสริมไม่ได้เพราะไม่มีตัวเสริมก็จริงๆแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแผลเยอะขึ้นถ้าไปยิ่งดื่มผู้สูงอายุบางคนที่เป็นยังวัยรุ่นที่ยังดื่มอยู่ยังดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีปัญหาเยอะกว่าคนทั่วไปแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำมะนาวนะพี่เป็นกรดอะไรไม่เป็นใช่ไหมมะนาวเนี่ยถ้าเทียบกับกรดในกระเพาะเนี่ยนะครับคนละชั้นเลยนะฮะเหมือนรถจักรยานกับเฟอร์รารี่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมะนาวน้ำมะนาวโซดาก็ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะเพราะความเป็นกรดมันถ้าเทียบกับกรดในกระเพาะเนี่ยคนละชั้นเลยโอเคโอเคโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนนะคะในคนสูงอายุที่เป็นห่วงอ่ะอย่างคุณพ่อก็เคยเป็นทานยาแก้ปวดคือคนสูงอายุเนี่ยจะมีเรื่องของปวดข้อปวดเข่าเสื่อมนะปวดนู่นปวดนี่ยาแก้ปวดทุกชนิดนะไม่ว่าจะดีแค่ไหนหรือว่ามีการเขาบอกว่าเป็น COX 2หรือว่าเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์เฉพาะอะไรก็ได้เนี่ยก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอยู่ดีครับเป็นรูเลยค่ะคุณพ่อไปส่องใช่ก็เพราะว่าท่านชอบทานเพราะว่าตอนหลังไม่ให้ทานแล้วบอกว่าต้องระวังทีนี้คิดว่าคุณพ่อตัวเองก็เคยมีปวดเลือดในกระเพาะใช่ไหมสมัยเรายังเป็นนักศึกษาอยู่คุณพ่อก็มีอุบัติเหตุฮะตอนนั้นรถยนต์ก็เลยต้องทานยาแก้ปวดก็พอกระดูกขาหายก็เลือดออกในกระเพาะเลยใช่อาเจียนเป็นเลือดเลยฉะนั้นต้องบอกคนไข้เราเสมอนะว่าคนสูงอายุนี่จะต้องระวังเรื่องยาแก้ปวดไม่ว่าจะสูงอายุหรือเด็กก็ตามนะครับเด็กด้วยใช่ไหมมีวัยรุ่นนะฮะมีคนไข้เคยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นไข้นั่นแหละฮะแต่ว่าอาจจะทานยาแก้ปวดลดไข้หนักมือไปหน่อยอ่ะแค่ระยะสั้นๆก็เป็นเหรอคะหนักไปหน่อยนะฮะอาจจะทานโดสเยอะไปหน่อยมาปวดท้องมากเราส่องเข้าไปแผลเต็มเลยนะฮะเป็นแผลแบบใหม่ด้วยก็แปลว่าเกิดจากยาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าสำหรับคนสูงอายุที่จะต้องทานยาแก้ปวดเยอะๆเนี่ยเราทานยาป้องกันโรคกระเพาะไปด้วยคู่กันเนี่ยมันจะช่วยไหมคะช่วยบางส่วนครับไม่ได้ช่วยทั้งหมดช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเล็กๆน้อยๆนะครับนั้นคนไข้ที่จะต้องทานพวกยาแอสไพรินป้องกันเกล็ดเลือดเกาะใช่ไหมครับป้องกันการตกเลือดในแข็งตัวของเลือดในเส้นเลือดหัวใจจำเป็นต้องทานจริงแล้วจำเป็นต้องทานนานแล้วก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอย่างเช่นมีเชื้อเอชพาราไลอยู่ไหมอันนี้ก็มีการเสนอแล้วก็มีการศึกษาด้วยว่าการตรวจสกรีนนิ่งกลุ่มโรคพวกนี้ก่อนจะช่วยลดอัตราการเกิดปัญหาเรื่องเลือดออกเลือดในกระเพาะหรือกระเพาะทะลุได้นะครับซึ่งบางทีเราส่วนใหญ่ละเลยไปหมดละเลยแน่นอนค่ะยังไม่เห็นคุณพ่อเคยไปตรวจเลยงงอยู่คือสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นสูงอายุแล้วต้องกินยาแก้ปวดแอสไพรินอะไรเงี้ยก็หรือว่าต้องกินแอสไพรินใช่ที่เป็นที่ป้องกันเรื่องเกล็ดเลือดใช่ไหมคะก็จะต้องไปตรวจสักหน่อยนึงว่ามีแบคทีเรียในกระเพาะหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นความเสี่ยงไหมความเสี่ยงจะสูงขึ้นมากมากนะครับก็ควรที่จะกินยาโรคกันโรคกระเพาะคือรักษาแบคทีเรียตัวนั้นให้หายก่อนเลยรักษาดับเนี่ยแล้วก็จะลดความเสี่ยงได้นะฮะแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆถ้ากระเพาะแบบเหมือนกับว่ าการบางเกิดสูงอายุมากๆที่เสี่ยงต่อการเลือดออกหรือมีแผลเนี่ยก็จะต้องแนะนำให้ทานยาเคลือบยาไม่ใช่ยาเคลือบแล้วสมัยนี้เราไม่ทานแล้วยาเคลือบเป็นยาลดกรดด้วยการออกฤทธิ์ที่เซลล์ละนะครับเขาเรียกโปรตอนปั๊มแล้วเดี๋ยวยาเคลือบตัวนี้เขาไม่ใช้แล้วเหรอยาเคลือบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยพูดถึงอะไรมิวเปล่ายาเคลือบใช่ไม่ได้ช่วยลดอัตราการเกิดแผล
จากยาแก้ปวดนะครับแล้วเขาช่วยอะไรบ้างยาเคลื่อนก็ช่วยให้สบายท้องขึ้นเพราะว่าคนชอบทานนะก็ไม่ผิดนะไม่ผิดทานแล้วสบายอ่ะทานแล้วสบายมันเหมือนกับว่ามันปวดท้องเป็นกดอยู่พอทานยาเคลือบไปแล้วสบายเย็นเย็นท้องใช่เปลี่ยนความรู้สึกแต่ไม่ได้ช่วยอะไรก็ช่วยนิดหน่อยช่วยรู้สึกสบายเนาะช่วยรู้สึกสบายเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดว่าครึ่งนึงของโรคกระเพาะใช่ไหมที่มาจากเกินครึ่งด้วยเกินครึ่งของเนี่ยมาจากแบคทีเรียคือมันมาได้ยังไงอ่ะมันแบคทีเรียมันอยู่ในกดในกระเพาะตัวนี้ไม่รู้มันมาได้ยังไงมันอยู่ในกระเพาะได้ไงแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอันนี้ฟังมาจากปากของผู้ที่ค้นพบแบคทีเรียตัวนี้เลยเหรอเป็นหมอออสเตรเลียเขาค้นพบแบคทีเรียค่ะอย่าลืมนะว่าแบคทีเรียเนี่ยตัวนี้มีความสำคัญมากเพราะมันทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมหมอสองคนที่ค้นพบแบคทีเรียตัวนี้ถึงได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เป็นหมอออสเตรเลียสองคนสมัยโบราณเนี่ย 30-40 ปีที่แล้วเราก็เชื่อมาตลอดว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเครียดเป็นโรคกระเพาะได้อันนี้จริงส่วนเดียวใช่คุณหมอสองท่านนี้เท่าที่จำได้นะครับเขามีความสงสัยหมอคิดว่านึกถึงหลุยส์ปาสเตอร์ดีกว่าเพราะนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความช่างสงสัยและช่างสังเกตนะฮะเขาก็สังเกตว่าในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะสมัยก่อนเริ่มมีการส่องกล้องเริ่มมีเทคโนโลยีเรื่องการส่องกล้องเขาก็จะพบว่ามีแผลคุณหมอเขาจะเอาชิ้นเนื้อที่แผลเนี่ยสกิดไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ความช่างสังเกตของคุณหมอที่เป็นพยาธิแพทย์เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากคือเขาช่างสังเกตว่าส่วนใหญ่เขาดูแผลเนี่ยจากกล้องจุลทรรศน์เขาเห็นว่ามันเหมือนจะมีแบคทีเรียอยู่เนาะคือเขาคิดว่าเป็นแบคทีเรียทั่วไปแต่ว่าเอ๊ะเห็นซ้ำๆหลายๆเคสเขาชักสงสัยว่าเอ๊ะโรคกระเพาะมันอาจจะเป็นแบคทีเรียนะเขาก็เลยไปปรึกษาหมอที่ส่องกล้องเนี่ยหมอยุแพทย์ที่ทางเดินอาหารเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยมีการเรียนรู้เก็บข้อมูล Data ตรงเนี้ยเยอะๆขึ้นเขาก็พยายามเอาข้อมูลเนี่ยมาเขาเรียก correlate หรือ link มาเกี่ยวข้องกับคนไข้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะปรากฏว่าเขาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้คือเป็นการศึกษาย้อนหลังคุณหมอก่อนเขาก็เลยพยายามตีพิมพ์ผลงานของเขาเนี่ยเอาไปส่งทางวารสารการแพทย์ที่สำคัญดังๆนะครับปรากฏถูกรีเจ็คถูกปฏิเสธบอกว่าเพี้ยนเขาหาว่าหมอสองคนนี้เพี้ยนหาว่าเขาเนี่ยอะไรไม่รู้เอามั่วนะฮะว่าแบคทีเรียเนี่ยจะมาอยู่ในกระเพาะได้ยังไงมันจะเกิดแท้เกิดโรคกระเพาะได้ยังไงไม่ใช่เนาะคุณหมอเขาก็เลยฉลาดกว่านั้นฮะคือทั้งฉลาดทั้งบ้าบิ่มด้วยนะฮะพูดถึงเลยนะฮะเขาส่องกระเพาะตัวเองก่อนโดยที่เขาไม่มีโรคเขาไม่ได้ปวดท้องปรากฏว่ากระเพาะเขาปกติแล้วเขาเอาแบคทีเรียที่เจอออกจากในคนไข้เนี่ยเอาไปเพาะฮะเอาไปเพาะในห้องแลบให้มันได้เยอะๆฮะแล้วก็ใส่ในกินเข้าไปเลยเขากินเข้าไปฮะเขากินเข้าไปฮะแล้วเขาก็กินเข้าไปแล้วเขาก็ปวดท้องฮะหลังจากนั้นก็กี่สัปดาห์ไม่แน่ใจจำไม่ได้ละก็เกิดโรคกระเพาะเกิดขึ้นเขาก็ส่องห้องไปพบว่าเป็นแผลจริงๆทีนี้แหละเขาเริ่มศึกษาจริงจังมากขึ้นข้อมูลที่เขาเก็บมามากขึ้นก็เลยทำให้เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคกระเพาะเกิดจากเชื้อแรกขอโทษเชื้อโรคตัวนี้แหละที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์คุณหมอแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนล่ะไม่มีใครรู้ครับนั่นน่ะสิจากที่เขาวันที่เขาค้นพบแล้วได้รับการยอมรับจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีใครค้นพบแบคทีเรียนี้ในสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งอาหารเลยแม้แต่คนเดียวศึกษากันมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเขาติดกันยังไงหรือว่าอย่างนี้เพราะในร่างกายเราก็คงจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่แบคทีเรียนี้ทนกรดครับใช่อยู่เฉพาะในกระเพาะด้วยก็ยังมีแบคทีเรียในลำไส้แบคทีเรียกระเพาะแต่อันนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคใช่อ๋อแล้วมันไม่เกิดโรคเออนะคือจริงๆมันแบคทีเรียที่ชอบกรดด้วยนะฮะชอบกรดแล้วกรดเยอะเขายิ่งชอบเขายิ่งอยู่ได้เพราะฉะนั้นการฆ่าเขาต้องลดกรดในกระเพาะแล้วก็เอายาฆ่าเขาไปยาฆ่าเชื้อใช่ที่เราทานกันเนี่ยนะใช่อะม็อกซี่อย่างเงี้ยช่วยได้ก็จะมีสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะของเขาของการรักษาโรคนี้แต่ว่าแล้วเวลาเรามาตรวจเนี่ยคุณหมอจะตรวจแบคทีเรียก่อนไหมคะมีวิธีการตรวจแบคทีเรียได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่แนะนำว่าวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดก็คือการส่องกล้องเอาชิ้นเนื้อตรวจแต่ในกรณีบางกรณีที่จำเป็นส่องไม่ได้จริงๆนะครับหรือบาดแผลจริงๆเนี่ยอาจจะมีการตรวจอุจจาระแอนติเจนนะครับตรวจเชื้อตัวนี้นะครับแล้วก็การตรวจด้วยลมหายใจคือการตรวจอ้าวอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าสิคะอุจจาระง่ายกว่าแต่ว่าเราไม่สามารถรู้พยาธิสภาพได้ในกระเพาะบางคนเป็นมะเร็งนะครับบางคนเป็นแผลที่ใหญ่มากซึ่งสงสัยว่าจะมีมะเร็งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติอันนี้ถ้าเราไม่ส่องกล้องเราก็ไม่รู้นะครับ
ตรวจแบคทีเรียจากเป่าอย่างเดียวนะเรารู้แต่เราไม่รู้พยาธิสภาพเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันทำให้การข้อมูลในการวินิจฉัยโรคเนี่ยไม่พอจริงๆวันนี้หมอกิตนะหมอผิวหนังนะได้ความรู้มากเลยนะเพราะว่าแล้วบอกกิตไม่รู้จริงๆนะเนี่ยลมพิษเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียตัวนี้ได้ไม่ทราบคุยกับหมอภูมิแพ้เนี่ยนะก็มีการพบว่ามีการรีเลทกับไอตัวเนี้ยเหรอไอโรแบคเตอร์เนี่ยเหรอคุยกับคุณหมอท่านนึงนะนี่แสดงว่าเขาคุณหมอเด็กฮะท่านก็บอกว่าก็มีการตีพิมพ์ในข้อมูลบางอย่างที่บอกว่าถ้ามีเชื้อนี้ในกระเพาะเนี่ยทำให้มีการเกิดลมพิษง่ายขึ้นคือไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงใช่แต่ถ้าฆ่าเชื้อตัวนี้แล้วปรากฏว่าผลดีขึ้นดีขึ้นเหรอคะแต่อันนี้คือเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามรีเลทเชื้อตัวนี้กับโรคหัวใจด้วยนะครับแต่ยังไม่ชัดเหรอคะมีการศึกษาเพิ่มขึ้นว่าโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยจะเกี่ยวกับแค่นี้ก็เริ่มงงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในกระเพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะออกมาในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่ามันทำให้เกิดมันมีกลไกที่ลึกซึ้งหลายอย่างมันถึงจะมีลมพิษขึ้นมาเนาะแล้วก็แบคทีเรียตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่เป็น solid tumor หรือเป็นก้อนในกระเพาะหรือเป็นมะเร็งที่เขาเรียกลิมโฟมาในระบบทางเดินหายใจแต่มันก็แปลกมากเพราะว่าไม่รู้มันมาจากไหนวันดีคืนดีมันอยู่ในร่างกายเรามันจะอยู่ในอุจจาระมนุษย์กับกระเพาะของมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการทรานสปิตคงผ่านด้วยการไม่สะอาดคงจะรับประทานรับประทานด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการดูแลตัวเองก็หลักๆก็คือลดความเครียดนั่นแหละครับลดแอลกอฮอล์ลดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรลดความอาหารเผ็ดก็ไม่ต้องลดแล้วแต่คนก็แล้วแต่คนใช่แต่โดยส่วนใหญ่ก็เรื่องของความเครียดแล้วก็ทั่วไปมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถามอีกเรื่องสุดท้ายทางการแพทย์เนี่ยเรื่องของน้ำการดื่มน้ำเนี่ยกับโรคกระเพาะเนี่ยอย่างเช่นว่าไม่ควรจะดื่มน้ำหลังทานอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพูดถึงไหมว่าในทานอาหารเพราะว่าจะทำให้กรดมันเกิดไดลูทไม่มีคือเจือจางกรดทำให้ย่อยไม่ดีอะไรประมาณนี้มีไหมคะการเจือจางกรดด้วยน้ำนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาเขียนกันในอินเทอร์เน็ตนะมาเขียนก็เขียนแต่ว่าห้ามดื่มหลังทานอาหารทันทีถ้าคุณเรียนเคมีมาเนี่ยคุณก็จะรู้ฮะว่าคุณไม่สามารถไดลูทกรดไฮโดรคลอริกด้วยน้ำเปล่าได้แม้จะใช้เป็นสิบสิบร้อยร้อยลิตรก็ตามเพราะฉะนั้นเพราะความเป็นกรดเนี่ยของไฮโดรคลอริกก็วัดด้วยกระดาษลิสมัสทำได้ไหมตอนเด็กๆใช่อาจจะมีความเป็นกรดกี่เปอร์เซ็นต์ก็วัดได้ด้วยเครื่องใช่อะไรนั้นแล้วเราเทน้ำเข้าไปเป็นไงก็ไม่เปลี่ยนสีมันเป็นคือภาวะความเป็นกรดใช่มันเจือจางไม่ได้ด้วยน้ำต้องเจือจางด้วยด่างอ๋อก็คือต้องบัฟเฟอร์มันไปถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าไม่ควรจะดื่มน้ำทันทีแต่บางคนบอกว่าถ้าดื่มน้ำทันทีไปแล้วจะทำให้ย่อยไม่ดีมีผลไหมคะจริงๆทำให้อืดมากกว่าฮะถูกไหมเพราะเพิ่มปริมาตรแต่มันก็ดีทำให้เรากินข้าวน้อยลงนะก็ถูกคนอยากผอมก็ต้องทานน้ำเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีหลักว่าคนอยากผอมก็ต้องดื่มน้ำก่อนทานอาหารเพื่อให้มันอืดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบการย่อยถูกคุณหมอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันมาว่าการดื่มน้ำแล้วจะทำให้กดเจือจางอยากใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตเป็นที่พึ่งสุดท้ายและไม่ควรพึ่งมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนอยู่เหมือนกันว่าการอ่านการอะไรเนี่ยวิจารณญาณมันคงใช่ไหมไม่มีเบสิกพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้หลงเชื่อง่ายตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญเป็นอันตรายสำคัญใช่โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาแต่เราก็กำลังพัฒนานะเรายังไม่ด้อยเรากำลังพัฒนาแต่ว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์กันน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นอ่านให้เยอะแต่คิดให้เยอะด้วยนี่สำคัญคิดอ่านให้เยอะคิดให้เยอะบางทีคิดแล้วไม่มีความรู้มันก็คิดฟุ้งซ่านนะคุณหมอคิดถูกทางคิดถูกทางคิดอย่างมีเหตุมีผลอะไรอย่างนี้ใช้โยนิโสมนสิการนะครับนี่สำคัญคุณหมอปฏิบัติธรรมเยอะมากนะใช้คำศัพท์สูงเหมาะกับช่องนี้มากเลยธรรมะทีวีท่านผู้ฟังเขารู้เรื่องหมดแล้วท่านผู้ชมรู้หมดทุกอย่างค่ะงั้นก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมก็คงได้ความรู้ไปกับหมอนะคะหมอผิวหนังนะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียไฮโดรโคแบคเตอร์นะคะในกระเพาะต่างๆซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่ของหมอเพราะหมอก็เมื่อเราเชี่ยวชาญไปด้านนึงแล้วเราก็จะใส่ใจกับเรื่องที่เราเชี่ยวชาญนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ความรู้ไปกับหมอด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเรายังอยู่กับคุณหมอกรปองจิตธรรมนะคะครั้งหน้าสวัสดีค่ะเรื่องโรคของหลอดอาหารนะคะในคนสูงอายุนี่เราจะพบอะไรได้บ้างคะโอ้อันนี้นี่ต้องเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าการที่มีเรื่องหลอดอาหารนี่เป็นโรคที่มองข้ามดีกว่าเป็นโรคมันไม่ค่อยนึกถึงเนาะไม่ให้ใครนึกถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโรคค่อนข้างหลายโรคนะครับโรคเยอะเหมือนกันทั้งหลอดอาหาร